หลังจากที่ทางเครือข่ายจนะรักถิ่นประมาณเกือบ50คนได้ขึ้นมายังกรุงเทพมหานครและปักหลักที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงสัญญา SEA หรือการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจากรัฐบาลในโครงการนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าจนะจังหวัดสงขลาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้เข้าสลายการชุมนุมล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมครม.ถึงกรณีการสลายการชุมนุมของชาวบ้านจะนะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องทำการสลายการชุมนุมเพราะกลัวว่าจะมีคนมามั่วสุมเพิ่มเติมต้องช่วยรัฐบาลหน่อยเพราะเป็นสถานที่ราชการต้องมีการเว้นระยะห่างมาทุกทีแล้วก็ไม่ไปแต่เราก็ไปฟังเขาไงสำหรับโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจนะมันอยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่งให้หน่วยงานเข้าไปฟังแล้วส่วนการไปเจรจากับทางกลุ่มที่มาชุมนุมอย่าไปรับปากอะไรเขามาทันทีถ้ายังไม่เข้าสู่การพิจารณาของทางครม.หรือทางรัฐบาลไม่ว่าใครก็ตามทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการทำ MOU เมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีได้ย้อนถามว่าใครตกลงผู้สื่อข่าวก็ได้ตอบกลับมาร้อยเอกธรรมนัสนายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับไปว่าและผมตกลงหรือยังครม.ตกลงหรือยังอย่างไรก็ตามตนได้มอบหมายให้สอบต.และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปดูแลและติดตามดูว่าเกิดอะไรขึ้นจะแก้ไขยังไงพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาให้ประกันตัวผู้ที่ถูกคุมตัวส่วนจะมีเครือข่ายภาคใต้เดินทางมานั้นก็ขออย่ามาเลยตนจะส่งคนไปดูแลไปรับฟังว่าอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงและอะไรที่ถูกบิดเบือนเรามุ่งหวังให้ภาคใต้มีเศรษฐกิจที่เติบโตมากขึ้นก็ไปควบไปชี้แจงไปต่างเพราะว่าเขาจะไปต้องทำเพราะว่ามันมีข่าวว่าจะมีคนมามั่วสุมเพิ่มเติมตรงนี้นะต้องช่วยรัฐบาลหน่อยเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยสถานที่ราชการเนี่ยมีระยะห่างเท่าไหร่กี่เมตร150เมตรเพราะนั้นมาทุกทีก็มาแล้วก็ไม่ไปตรงนี้เพราะนั้นตัวแต่ตอนเราก็ไปฟังเขาไงเดี๋ยวมันอยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ผมให้หน่วยงานเข้าไปฟังดิว่าอะไรยังไงนะจ๊ะแล้วสิ่งไหนก็ตามผมเคยบอกแล้วว่าการไปเจรจาอะไรกับเขาเนี่ยอย่าไปรับปากอะไรเขามาทันทีถ้าหากว่ายังไม่ได้เข้ากับการพิจารณาของครม.หรือของรัฐบาลนะไม่ว่าใครก็ตามใครตกลงอ่ะแล้วผมตกลงยังอ่ะครม.ตกลงยังก็เดี๋ยวผมให้ทางสปต.แล้วก็รัฐมนตรีจะต้องยกไปดูแลไปตามดูที่มันเกิดอะไรขึ้นมันควรจะแก้ไขยังไงนะ